ดนตรีของประเทศลาวดนตรีในประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวลุ่มแต่ก็มีดนตรีของชาวลาวเทิงเช่นขมุและชนเผ่าต่างๆในลาวใต้และชาวลาวสูงเช่นม้งดนตรีพื้นบ้านของชาวลาวเรียกว่าลำซิ่งเป็นการขับร้องประกอบแคนดนตรีคลาสสิกของลาวแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือเสพใหญ่และเสพน้อยหรือมโหรีสำหรับดนตรีลาวนั้นจะมีแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติวงดนตรีของลาวคือวงหมอลำมีหมอลำและหมอแคนบรรเลงท่วงทํานองของการขับลำจะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆเครื่องดนตรีของประเทศลาวยกตัวอย่างแคนแคนเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าหรือเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสานในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นเครื่องดนตรีของชาวลาวหรือสปป.ลาวและถือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของชนชาติลาวอีกด้วยโดยเครื่องดนตรีชนิดนี้จะใช้ไม้ซางขนาดต่างๆประกอบกันเข้าเป็นตัวแคนแคนเป็นเครื่องเป่ามีลิ้นโลหะเสียงเกิดจากการเป่าผ่านลิ้นโลหะไปตามลำไม้ที่เป็นลูกแคนการเป่าแคนต้องใช้ทั้งการเป่าลมเข้าและดูดลมออกจึงเป่ายากพอสมควรและแคนมีหลากหลายขนาดถือเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ทำเสียงได้ไพเราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างเสียงประสานได้ในตัวเองบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดีใครเป็นคู่คิดประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เรียกว่าแคนหรือเป็นคนแรกและทำไมจึงเรียกว่าแคนล้วนแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนไม่สามารถยืนยันได้แคนมีหลายประเภทตามจำนวนลูกแคน1แคน6มีลูกแคน3คู่6ลูกเป็นแคนขนาดเล็กที่สุดสำหรับเด็กหรือผู้ฝึกหัดใช้เป่าแคนบรรเลงเพลงง่ายๆแต่เสียงจะไม่ครบ 2. แคน7มีลูกแคน7คู่14ลูกเป็นแคนขนาดกลางมีเสียงครบ7เสียงตามระบบสากลและมีระดับเสียงสูงต่ำทั้ง7เสียงหรือที่เรียกว่าคู่8คือโดเรมีฟาซอนลาทีคู่8คือทุกเสียงเช่นโดจะมีทั้งเสียงโดสูงและโดต่ำทุกเสียงมีคู่เสียงทั้งหมด 3. แคน8ใหญ่กว่าแคน7มีลูกแคน8คู่16ลูกคือโดเรมีฟาซอนลาทีโดเพิ่มคู่เสียงระดับสูงขึ้นไปให้เป็นเสียงประสานในการเล่นเพลงพื้นเมือง 4. แคน9มีลูกแคน9คู่18ลูกใหญ่ที่สุดเวลาเป่าต้องใช้ลมอย่างมากจึงไม่ค่อยมีคนนิยมในเรื่องระดับเสียงของแคนเหมือนระบบเสียงดนตรีสากลเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะได้ศึกษากันต่อไปเพราะว่าอะไรจึงเป็นเช่นนั้นในขณะที่เครื่องดนตรีไทยไม่มีเครื่องเสียงและเพลงพื้นเมืองอีสานใช้เพียง5ขั้นคือโดเรมีซอนลาไม่มีเสียงฟาและเสียงทีวงดนตรีประเทศลาวยกตัวอย่างวงบาสโลปวัฒนธรรมของลาวจะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมทางภาคอีสานของไทยมากในด้านดนตรีแคนถือเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติโดยมีวงดนตรีคือวงหมอลำและลำวงบาสโลปซึ่งเป็นการเต้นที่มีท่าตามจังหวะเพลงโดยจะเต้นพร้อมกันไปอย่างเป็นระเบียบถือเป็นการร่วมสนุกของชาวลาวในงานมงคลต่างๆและนี่คือคลิปวิดีโอยกตัวอย่าง
็ลบครับ